เราไปอยู่กับผมแมทธิวดีช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับคู่5วันนี้ฮะจะเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมครับส่วนถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับพร้อมมอบเงินรางวัลให้นักมวยคนละ 5,000 บาทนะฮะรวมเป็น 10,000 บาทถ้าเกิดมีนักมวยคนใดคนหนึ่งแตกบนเวทีนี้นะครับต้องรอลุ้นกันดูครับเราไปพบกับนักมวยท่านแรกมุมน้ำเงินกันได้เลย Ladies and Gentlemen Our first fighter from the blue corner 23 years of age 175 centimeters tall with a record of 27 fights 20 wins representing Argentina Please give it up for Alan Yuani นักมวยจากประเทศอาร์เจนตินาคนนี้อายุ23ปีชกมาแล้ว27ไฟนี่คืออลานยาอูนีและคู่ชกของมุมแดงครับจากอุบลราชธานีประเทศไทยครับอายุเพียง23ปีสูง175เซนติเมตรครับนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว56ไฟชนะ46และเสมอ1ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ปราบสอเทพิทักษ์ from Thailand 23 years of age from Ubon Ratchathani Thailand with 56 fights to his record this is ปราบสอเทพิทักษ์และกรรมการของคู่นี้ครับคุณชนาชัยจำนงคู่ที่5ในรายการนะครับพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงปราบสอเทพพิทักษ์พบกับมุมน้ำเงินจากอาร์เจนตินาอาลันยาอูนีเดินทางมาถึงคู่ที่5นะครับปราบสอเทพพิทักษ์ครับพงศพัฒน์ตีพักนะครับจากเดชอุดมครับจังหวัดอุบลราชธานีครับวัย23ปีครับ175ซม56ครั้งชนะ46แพ้9เสมอ1ครับเคยมาหายใจไว้แล้วนะครับแล้วเป็นมวยเปิดเกมต่อยสนุกด้วยครับรายนี้รับรองว่าวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแฟนคลับของปราบครับมาดูนักมวยด้านมุมน้ำเงินนะครับอารันยาอูนี่ครับอายุ23ปี175ซมเท่ากันกับปราบเลยนะครับแต่ว่าโชคมา27ชนะ20แพ้7แพ้7ครั้งนะครับครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสู้ตายมวยไทยจังหวัดภูเก็ตครับเรียนย้ำแฟนๆนะครับวันเสาร์เราเจอกันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์ครับมวยพันดุส่วนรันที่นั้นมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับกฎหมายเลข27ครับใครๆก็ดูช่อง8นะครับชมกันได้คู่นี้นะครับถ้านักมวยคนไหนแตกนะครับทั้งนักมวยที่แตกและนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับถุงขยะรีโวลทั้งถุงขยะฮีโร่นะครับมอบให้กับทั้งคู่เลยครับเกิดบาดแผลรับคนละครึ่งนะครับถุงขยะฮีโร่ครับมอบให้นะครับทนเหนียวคุ้มครับซ้ายมือหน้าจอลูกพี่ของปราบมาเองครับคุณเน่งนะครับหนูครับมาจากอุบลราชธานีเลยครับเปิดค่ายสนับสนุนเยาวชนครับถือว่าเป็นเรื่องดีครับช่วยกันส่งเสริมครับน้ำเงินในทีมของสู้ตายมวยไทยครับหน้าที่ของธนาชัยจำนงครับบนเวทียกที่1ครับคู่ที่5นักมวยไทยชื่อสั้นๆคำเดียวนะครับทะยานเดียวปราบครับมุมน้ำเงินอลันยาอูนี่จากอาร์เจนตินาโอ้โหเล่นของสูงทักทายกันแรงๆเลยครับนี่เขาเรียกว่าบาทาลูกพักครับทีไม่เสียอารมณ์ครับทีให้หงุดหงิดครับแต่ถ้าแตกนี่มีรางวัลพิเศษจากถุงขยะฮีโร่มอบให้ครับขอให้มีเลือดครับรับไปคนละครึ่งครับคนละ 5,000 บาทคนแตกก็ได้คนกระทำก็ได้ครับของฝากจากถุงขยะฮีโร่มาหรือยังมีหรือไม่มีมาหรือไม่มาครับกะจะอัดด้วยหมัดเลยนะครับทางด้านของอารันยาอูนี่รูปร่างโครงสร้างสรีระได้กันเลยครับ23เท่ากัน175เท่ากันครับต่างกันประสบการณ์บนสังเวียนเลือดเท่านั้นแต่ว่ามวย3ยกบางทีบางครั้งกระดูกก็ช่วยไม่ได้ครับใครออกก่อนได้ก่อนถึงก่อนครับพูดง่ายๆพูดแบบกวนอารมณ์ครับชกก่อนเตะก่อนได้เปรียบครับไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปถอยครับถอยแล้วไม่ถูกชะโลกครับที่นี่วางแข้งซ้ายสวยครับอารันยาอูนี่ตั้งใจเตะตั้งใจต่อยมากเลยครับนักมวยจิตใจรายนี้จิ้มลำตัวยังไม่ถึงนะครับ
แม่จมูกโด่งเหลียวเฟี้ยวเลยครับทางด้านของยาอูนี่สันจมูกนี่ไม่ต้องพึ่งมีดหมอเลยครับโด่งรอยาวๆแบบธรรมชาติครับแม่แต่เสียวจะโดนศอกสิครับเอาล่ะครับเดี๋ยวดูครับโดนหรือไม่โดนครับปราบกล้าสับหรือเปล่านั่นครับดีไปใบหน้าครับเจาะล่างลงล่างยุกยิกกวนใจไปด้วยครับอาวุธของปราบมีซ้ายหน้าเหมือนกันครับทางด้านยาอูนี่กลัวซิที่ไหนอุ้ยขนาดยังไม่โดนครับสับนี่ยังเสียวไส้ตั้งใจจะสับแล้วนะครับปราบสอนเทพพิทักษ์ขอใกล้ๆกว่านี้อีกนิดนึงครับมีบัตรหน้ากวนนั่นแหละครับจะหักศอกครับยังไม่โดนยังไม่ถึงแม่มาพร้อมเสียงคำรามเลยครับปลายฝนต้นหนาวครับอ้าวหักอ้าวครับไม่มีลูกชาร์จไม่มีลูกเติมครับโดนหมัดเหมือนกันครับปราบยาอูนี่จิ้มท้องมีความหลากหลายครับดูการตั้งแขนไล่แขนครับของมวยต่างชาติเขาเรียนรู้เกือบจะทันเราแล้วนะครับเกือบจะทันเราแล้วครับขาดเพียงประสบการณ์เท่านั้นครับแต่ว่ามวย3ยกเห็นมานักต่อนักแล้วครับประสบการณ์เยอะกองไปกับพื้นเวทีก็มากครับจิ้มอีกทีนึงอ้าวเดือดไม่เดือดคุณบรรลุเดือดไม่เดือดครับโอ้โหเสียงฟ้าเดือดกว่าแล้วครับตอนนี้เอาครับสาบานไว้เยอะหรือเปล่าครับท่านผู้ชมแล้วครับบทยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์นะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับตอนนี้แหมฝนข้างนอกนี่ตกหนักเหลือเกินครับครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับเกิดเป็นมนุษย์ต้องดูแลธรรมชาติครับอย่าไปรุกรานธรรมชาติครับเมื่อไหร่ที่ธรรมชาติเอาคืนนี่น่ากลัวมากครับโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้อย่าไปตัดนะครับดูการไปเปลี่ยนไปหมดแล้วครับช่วยกันทนุถนอมครับประเทศไทยดูภาพช้าก่อนครับที่หมัดสับศอกยังไม่เข้าโฟกัสครับแน่ดูชาวต่างชาติครับสีหน้าแววตามีความสุขตั้งใจมาดูครับนี่ครับบรรยากาศหายากครับภาพแบบนี้ขี่คอคุณพ่อดูครับนึกถึงสมัยเด็กๆครับคุณมาดูครับเอาละครับชมกันต่อยกที่2ครับปราบกับอรัญญาอุนี่ครับน่าจะเริ่มเล่นหนักเล่นเป็นแรงนะครับเอาละครับมาแล้วครับศอกหน้าศอกหลังพับไปพับมาเดี๋ยวรู้เรื่องครับต้องลุยแล้วนู่นครับฤทธิเดชมาแล้วครับมาเสริมทีมเชียร์หลังมุมแดงแล้วครับยอดมวยอีกคนนึงครับฤทธิเดชเพชรเกียรติเพชรสั่งลุยแล้วแม่สันจมูกแกยาวๆครับทางด้านของนักมวยจากอู้หูอาร์เจนตินายาอูนี่แม่แกสอกมาแกสอกคืนด้วยครับไม่มีกลัวต้นตำรับยังไม่ถึงยังไม่ถึงชิดหน่อยชิดหน่อยใกล้หน่อยเดินในหน่อยชิดหน่อยเอาละครับตอนนี้ครับปั๊มเข่ากันอยู่ครับแลกกันไปแลกกันมาครับอรัญญาอูนี่กับปราบยังไม่ฟันนะครับยังฟันไม่เข้าโฟกัสนะครับปราบสอนเทพพิทักษ์นั่นแหละครับโอ้โหฟันไปตรงซอกคอเกี่ยวไว้แทงแม่เขาตีได้นะครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับลูกพี่ของปราบสั่งลุยแล้วครับเสียเน่งสั่งลุยแล้วอ้าวลูดมาโอ้โหดูครับตอนนี้นักมวยต่างชาติดูวงในไม่เป็นรองนักมวยไทยแล้วครับนะครับก็มีเทรนเนอร์เก่งๆเทรนเนอร์ดีๆในไทยนะครับไปสอนให้ดูการคัดแขนไล่แขนนะครับนี่ครับฤทธิเดชครับยอดมวยอีกคนนึงครับมาลุ้นอยู่หลังมุมแดงวิ่งสับอย่างเดียวอ้าวสับโดนเขาสวนเอาครับสับแล้วสับให้แม่นเลยครับโดนไม่โดนจะเล่นศอกกลับด้วยกันครับยาอูนี่จะเล่นท่ายากของยากเลยนะครับโอ้โหประเคนแข้งซ้ายครับปราบเตะให้ช้ำช้ำไม่ช้ำเตะให้รู้จักครับเตะให้รู้จักค่าชื่อปราบไม่ธรรมดาครับยาอูนี่ก็เป็นทุกลูกเลยนะครับใช้ได้เลยครับทักษะมวยไทยพูดง่ายๆยืนแล้วออกมวยอาวุธนี่ไม่อายใครนะครับดูครับดูเป็นมวยนะครับแต่ว่าปราบนั้นบี้หนักแล้วครับเอาครับหายใจทันหรือเปล่าวันนี้มาสู้ด้วยนะครับอรัญญาอูนี่ครับไม่กลัวปราบด้วยเอาแล้วครับแหมน่าจะต้องสู้กันจนถึงดีกาแล้วนะครับคู่นี้ต่อยลำตัวปราบเกี่ยวไว้บีดบีดก็ทำอะไรไม่ได้ครับอายุอนามเท่ากันส่วนสูงได้กันเลยครับอ้าวครับธนาชัยก็พยายามจะเร่งครับอ้าวระบบหายใจมีปัญหาเหมือนกันนะครับปราบจั่วลมเยอะนะครับออกแล้วไม่เข้าเป้าเปลืองกำลังครับ
โอ้โหดูยกนี้ครับปราบเหมือนจะตื้อๆไปนิดนึงครับต่อยลำตัวไม่ถึงโอ้ยศอกซ้ายหน้าแม่หน้าแกยังเหนียวอยู่ครับไม่มีริ้วรอยครับหน้าตายังหล่อครับจมูกแหลมเฟี้ยวเอ้าโดนไม่โดนครับผ่าน2ยกเอาละครับคู่ที่5นะครับปราบสอเทพพิทักษ์กับอรัญญาอุนี่ครับ2ยกที่ผ่านมาโอ้โหนักมวยเจนตายคนนี้ครับสู้สุดฤทธิ์จริงๆครับไปชมภาพช้ากันเลยครับนี่ครับจิ้มหมัดขวาเข้าหน้าปราบพยายามจะเล่นของมีคมนะครับทางด้านปราบแต่ว่ายาอูนี่ไม่มีกลัวนะครับใช้ได้ทีเดียวครับเด็กคนนี้พูดง่ายๆมีอนาคตนะครับทางด้านของยาอูนี่นักมวยจากอาร์เจนตินานะครับแม่ซ้ายพอเตะขอบกางเกงยังไงก็โดนครับแต่ว่าพอเล่นการคอหมายที่สูงนี่เขาดึงหลบพ้นไม่เข้าเป้านี่เปลืองกำลังครับโอ้โหชาวต่างชาติครับน่าจะจีนหรือญี่ปุ่นเลยครับคุณมารุตราทรงนี้นะครับชอบใจครับได้ดูของจริงครับมาประเทศไทยแล้วช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลลอยกระทงด้วยนะครับวันเพ็ญเดือน12แล้วครับอ่ะช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำด้วยนะครับนั่นก็เป็นธรรมชาติที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเหมือนกันครับเรื่องของแม่น้ำเอาละครับยกสุดท้ายครับอารันยูนี่กับปราบครับเอาเกี่ยวได้ครับเกี่ยวได้ยังเอาไม่ลงครับไม่หนีนะครับยาวนี่ยืนขีดเส้นวงวัดกันเลยครับแม่จะกระตุกลงมาแทงนะครับปราบยกนี้ยาวนี่ว่ายน้ำเข้าหาเลยครับโอ้โหเตะแล้วพับเอาครับเตะแล้วพับไว้ครับนี่ครับไม่ให้คู่ต่อสู้ดันล้มครับโหนตัวเองไปเอาละครับเดินต่อยมันนะครับสุดมันครับเอาละครับเร่งครับต่างคนต่างเร่งบีกองก็เชิดชิงมันเหลือเกินครับวงในครับชิงตีก่อนเลยครับอารันยาอูนี่เกี่ยวในไว้ทีนึงดึงมาตีโอ้โหดูครับยาอูนี่ตีก่อนปราบตีคืนเอาละครับต้องซ้ายยาวๆครับปราบขวายาวๆเกี่ยวไว้เตะแล้วพับไว้เตะแล้วพับไว้ครับยาอูนี่จะเกี่ยวเอาไม่ลงครับโอ้ยบวกกันครับอะไรร่วงครับแม่เทปพันนวมหลุดเลยครับคิดว่ายางกันฟันหรือว่าฟันหลุดปากนะครับโอ้โดนจังจริงๆครับศอกบวกกันเมื่อสักครู่เอาละครับวางแข้งขวานิดนึงครับปราบเกี่ยวไว้โอ้โหลุ้นเลยครับคือเสร็จแล้วก็เข่าลอยโอ้โหอย่างนี้ถือว่าสวยงามพระราม8เลยครับทั้งเตะแล้วกระโดดเข่าลอยตามครับเลือดกำเดามาแล้วครับทางด้านของอรัญญาอุนี่ครับมาหน้าผู้บรรยายอีกแล้วแหมมาให้เห็นกันชัดๆเลยครับบอกว่าเลือดผมออกจริงๆอีกนิดเดียวครับ1นาทีเต็มๆ1นาทีแห่งความระทึก1นาทีแห่งความระทึกมีบาดแผลไหมผู้บริหารทุกขยะฮีโร่จะมอบรางวัลให้อยู่ครับมาไม่มามีไม่มีอีกนิดเดียวนิดเดียวโดนแท็กเต็มๆครับพูดง่ายๆโดนเต็มตีนเตี้ยเลยครับโอ้โหแต่ว่าดูครับแกว่งเลยครับทางด้านของปราบลุกขึ้นมายืนแกว่งๆเอาครับช็อตไปเหมือนกันครับปราบโดนแท็กเต็มๆครับเอาครับระอุระอุฮึดขึ้นมาโยนเข่าลอยเสียงเฮมาแล้วโอ้โหช่วงจังหวะนิดเดียวนะครับด้านหลังตะโกนจระเข้ฟาดหางไปเลยครับคุณป้าด้านหลังผู้บรรยายเชียร์มันเหลือเกินบอกจระเข้ฟาดหางไปเลยสงสัยสามีเป็นนักมวยเก่าครับโอ้ก็เรียกว่าใช้แรงเยอะกันทั้งคู่ครับมาดูกันช่วงสุดท้ายครับปราบกันไว้หมดเลยครับตอนนี้ไม่ยอมให้ยาวินี่ทำอะไรได้แม่น่าจะจะมีภาค2กับผู้แบบนี้หมดยกพอดีครับแม่ท่าจบธนาชัยสุดสวยอีกคนหนึ่งครับโอ้เหนื่อยแทบขาดใจเลยครับปราบสอนเทพิทักษ์วันนี้ครับไปชมภาพช้าเลยครับต้องบอกว่าดีทั้งคู่ครับใช้ได้เลยครับมาเร่งกันช่วงท้ายครับไม่มีใครยอมใครครับนี่ครับจังหวะโดนแข้งแล้วมีหยุดชุดหนึ่งครับปราบโดนกระเด็นหยุดไปเหมือนกันครับก่อนหน้านั้นแล้วดูสับศอกครับนี่ครับโอ้โหดูครับเฉียวไปเฉียวมาเข้าซอกคอครับนี่ครับดอกนี้ครับโอ้โดนเต็มๆเหมือนกันครับทางด้านของปราบสุดมันสุดระทึกครับ
เอาครับขอบคุณตากล้องแสนซนครับตัดภาพสวยๆมาให้พวกเราดูลดความดุดันไปพบคนหล่อแมทธิวดีนคู่5ชกกันครบ3ยกอีกแล้วนะครับในคู่นี้ไม่มีใครแตกนะฮะเพราะฉะนั้นถุงขยะฮีโร่โทเนียมคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะไม่ได้แจกเงินรางวัลโบนัสแต่เราจะมาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใครของคู่นี้ Ladies and Gentlemen and the winner is the Summer a hard-earned draw Ladies and Gentlemen congratulations to both fightersสนุกและสูสีนะครับอาจจะต้องมีการเจอกันใหม่อีกสักรอบนะฮะสูสีขนาดนี้ครับคู่หกของเราครับเราจะเริ่มเข้มข้นขึ้นในช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นรีแมตช์คู่แรกนะฮะคู่นี้เคยเจอกันแล้วครับในการพบกันครั้งแรกนะฮะฝ่ายไทยเป็นผู้ชนะน็อกไปนะฮะแต่ว่านักมวยคนนี้นะฮะจากประเทศจีนคล่องใจนะฮะอยากจะขออนุญาตล้างตานะฮะจะทำได้หรือไม่ครับซึ่งก็ไปไม่ได้ครับเป็นนักมวยที่อันตรายนะฮะมีอาวุธที่หลากหลายแถมหนักทุกลูกซะด้วยครับแต่นักมวยไทยของเราครับจากบุรีรัมย์ครับนอกจากว่าชนะไปแล้วในเจอกันครั้งแรกนะฮะยังมีอาวุธที่หลากหลายด้วยครับเข่าซ้ายของเขาอันตรายและหนักสุดๆใครจะคว้าชัยชนะกลับบ้านในคู่นี้รอดูช่วงต่อไปคู่6จัดไป